สวัสดีครับวันนี้ข่าวเมืองเล่าก่ายเขตปกครองตนเองโกก้างชายแดนจีนพม่ากำลังเป็นที่น่าสนใจผมลงคลิปไปแล้ว2ตอนแต่วันนี้จะขอนำเรื่องเมืองรุ่ยลี่หรือเดิมเรียกว่าเมืองหมาวมาเล่าให้ฟังก่อนสลับกันไปเมืองเล่าก่ายเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานครับสมัยราชวงศ์ชิงจีนยกให้อังกฤษเมื่อครั้งที่พม่ายังเป็นเมืองขึ้นเมื่อพม่าได้รับเอกราชเมืองนี้จึงตกเป็นของพม่าด้วยสมัยเมาเจ๋อตุงมีผู้นำจากยูนนานหนีภัยมาอยู่ที่เมืองโกก้างหลังจากนั้นก็ทยอยอพยพมาจนมีพลเมืองมากขึ้นกลายเป็นเมืองชายแดนที่มีผลประโยชน์มากสมัยหลังจึงเป็นเมืองคาสิโนเป็นศูนย์กลางคอนเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์เป็นอิทธิพลของตระกูลหมิงอย่างที่เราทราบในวันนี้เมืองนี้เกิดขึ้นมาไม่ถึง100ปีจากเมืองเล่าก่ายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางตรงประมาณ100กิโลเมตรมีเมืองที่มีประวัติอันยาวนานเป็นเมืองคนเผ่าไตหรือไทยที่พูดภาษาไตอยู่ในปัจจุบันนี้เมืองนี้เดิมเรียกชื่อว่าเมืองมาวคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เรียกว่าไทมาวมีกษัตริย์ปกครององค์แรกคือเจ้าเสือข่านฟ้าพระองค์ทรงรวบรวมรัฐไทยใหญ่ต่างๆที่เป็นอิสระต่อกันให้มาเป็นอาณาจักรเดียวกันภายใต้ชื่ออาณาจักรเมืองมาวหลวงในรัชสมัยนี้อาณาจักรเมืองมาวหลวงมีอำนาจเกรียงไกรและเจริญรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังในวันหลังครับตอนนี้มาดูภาพการเปรียบเทียบอักษรไทยใหญ่ในพม่ากับอักษรไทยใหญ่ในประเทศจีนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในตอนท้ายผมจะให้ฟังเพลงไทยเหนือสักเพลงชื่อเพลงว่าชาติหน้าขอรักพี่คนเดียววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ